สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาหากินไก่ทอดกันนะครับไก่ทอดไร้เทียมทานนะครับเจ้านี้อร่อยมากครับเราไปดูกันลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆนะครับที่ผมมาตรงนี้ก็จะจอดอยู่ที่หลังตลาดเมืองใหม่นะครับจะจอดหลังตลาดเมืองใหม่ตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับแกก็จะไปเรื่อยๆครับจะไปถามแกว่าไปขายที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเจ้านี้อร่อยมากๆแนะนำเลยครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับสวัสดีครับจ๋าหน่อยครับผมสวัสดีครับครับไอวิเชียนนะครับไก่ทอดไร้เทียมทานนะครับไม่มีสาขานะครับเจ้าเดียวไม่ขายสูตรด้วยครับมาดูกันครับร้อนร้อนก็มีไก่นะครับไก่ทอดส่วนต่างๆน่องติดสะโพกอันนี้ครับน่องติดสะโพก35นะครับถ้าจำไม่ผิดส่วนใหญ่ผมจะชอบกินไอ้ตัวเนี้ยน่องติดสะโพกแล้วก็จะมีน่องไก่ไอ้ครับอันนี้อันตะใดครับอันละ15บาทเนาะน่องไก่อันละ15นะครับอันเบลอเลยครับอันนี้20อันนู้น25แล้วก็น่องติดสะโพก35ก็มีน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มของแกสูตรของแกเลยขวดละ5บาทน้ำมะขามเป็นน้ำมะขามนะครับถ้วยละ5นะครับถ้วยละ5ขวดละ10บาทครับก็ขายไปด้วยกินไปด้วยครับอ้ายไม่มีเวลานะครับผมเอาน่องติดสะโพกอันนะครับครับจองไว้ก่อนแล้วก็เนี่ยครับเปิดดูกระติบข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อละ5บาทนะครับครับร้อนๆนะครับร้อนเลยเนี่ยใช้ได้นะครับเขาเก็บอย่างดีแบบ15ข้าวเหนียวไม่เอ่ยข้าวเหนียว3ห่อมันนะคะขายมานานแล้วครับลูกค้าพี่แกเยอะมากอร่อยค่ะอร่อยนะครับครับครับล้ำข้าวเหนียวไหมครับต้องน้องเหมือนเดิมไอ้วิเชียนเริ่มออกตั้งแต่กี่โมงอะครับออกมาขายอยู่ที่หน้าในนี่ประมาณสิบโมงกว่าครับตรงนี้ประมาณสักสิบโมงกว่านะครับขายอ้อมไปทางไหนบ้างอะพี่ที่ถึงประมาณบ่ายสามแล้วก็ประมาณสักสี่โมงก็จะเข้าไปสามโมงกว่าเข้าไปในตลาดครับสามโมงกว่าแกจะเข้าไปในตลาดเมืองใหม่นะครับแล้วก็ไปก็แถวลอยเคาะบ้างแถวลอยเคาะบ้างเคยเห็นที่เส้นไนบาซ่าใช่ไหมมั่งไนบาซ่าไนบาซ่านะครับลอยเคาะก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆร้านไก่ทอดไร้เทียมทานนะครับว่างๆถ้าผ่านมาก็เชิญนะครับชิ้นเดียวรับรองติดใจครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันครับผมครับหลงเชียงใหม่หลงเชียงใหม่นะครับ